องคอไว้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันโอเคไหมคะเรากินข้าวก่อนนะถ้าไม่กินข้าวป้าไม่ให้ถ่ายนะลูกของคอไว้ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเพียงกำลังใจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเล็ดมาทำอะไรคะกินข้าวค่ะมากินข้าวที่เซนทรัลพระอาราม2นะครับมาอยู่ที่ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดวันนี้ป๊าซื้อของเล่นใหม่มาให้ลูกนะคะลูกชอบถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยป๊าซื้อเจ้ากล้องเด็กนะครับตัวนี้เนาะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ากล้องตัวนี้เลยเราสั่งในเว็บ Shopee นะครับ Lazada ก็มีนะราคาก็อยู่ที่500นะครับแล้วก็ต้องตัวนี้ก็ต้องซื้อเมมด้วยเนาะต้องใส่เมมด้วยเพื่อจะบันทึกภาพแล้วนำรูปออกมาตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับให้เด็กๆฝึกถ่ายรูปนะครับเขาก็จะมีตัวสายคล้องคอมาให้ตัวนี้นะคะเอาเลยคล้องคอไว้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันโอเคไหมคะเรากินข้าวก่อนนะถ้าไม่กินข้าวป๊าไม่ให้ถ่ายนะลูกของคอไว้ค่ะโอเคเรากินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะข้าวผัดของน้องออมเล็ดน้องเล็ดพร้อมยังคะพร้อมค่ะเดี๋ยวกินข้าวผัดแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวป้าตักให้นะอย่างอื่นน้องออมเล็ดเขาคงจะกินไม่ได้หรอกกินเป็นแต่ข้าวผัดนี่แหละไม่กินเป็นค่ะน้องออมเล็ดน้องออมเล็ดกินเองได้ไหมคะกินเองนะป้าเอาผักออกให้นะเดี๋ยวป้าออกให้โอเคไหมโอเคลูกกินเองได้นะพร้อมยังไปแล้วเดี๋ยวออมเล็ดกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายเพื่อนก่อนเดี๋ยวมาใหม่บายต่อไปเราก็จะมาแนะนำขั้นตอนการใช้งานง่ายๆนะครับเปิดเครื่องปุ่มนี้ก็จะมีตัวการ์ตูนเวลคัมนี่การ์ตูนน่ารักมาต้อนรับเด็กๆนะครับรอสักครู่นี่คือหน้าจอมาแล้วเราสามารถถ่ายได้เลยนะเวลาถ่ายก็ง่ายๆเล็งเลยครับแล้วก็โฟกัสปุ่มนี้แล้วก็กดถ่ายตัวนี้เลยนะครับกดชัตเตอร์ตัวนี้เลยนะกดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ภาพมาแล้วถ้าต้องการดูภาพก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้เลยว่าเราถ่ายอะไรบ้างน้องเลยเขาถ่ายเล่นไว้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นกรอบรูปด้วยนะให้เราเลือกมีมากมายเลยสมมติเราชอบกรอบอะไรนี้เราก็ให้เด็กๆเลือกสมมติจะถ่ายน้องหมาแล้วก็ถ่ายกรอบนี้แล้วกดเราก็จะได้ภาพที่มีกรอบออกมานะครับสามารถลบภาพได้นะครับตัวนี้ก็ลบภาพไปแล้วกรอบลงหรือว่าไม่ต้องการใช้กรอบก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ตั้งค่านะครับก็สามารถเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนภาษาแล้วก็ฟอร์แมตตัวเครื่องเพื่อล้างเมมโมรีได้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตตรงนี้เนาะแล้วก็ชาร์จแบตตรงนี้เมมโมรีตรงนี้นะครับโอเคเนาะไม่ยากโอเคนะครับเราก็จบวิธีการสอนง่ายแค่นี้นะครับ
อมเล็ตคะเป็นไงถ่ายรูปสนุกไหมสนุกแล้วเบื่อยังคะเบื่อแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับไปเปิดดูว่ารูปเป็นยังไงบ้างแล้วให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้มาถ่ายรูปเล่นที่ขายของเล่นในห้างนะน้องเลยคะไปแล้วนะสวัสดีเพื่อนๆก่อนมีอะไรฝากไหมคะฝากสวัสดีจ้าเจ้าน้องมิดด้วยนะคะโอเคค่ะน้องเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอารูปสวยๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่น้องเลดถ่ายไว้นะครับจากเจ้ากล้องตัวที่เราได้รีวิวไปนะครับลองติดตามรับชมกันได้เลยนะครับBaby on the treetop